สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่24ตุลาคม2565มีรายงานข่าวนะครับว่าที่ประชุมสุดยอดผู้นำ27ประเทศสหภาพยุโรปหรือว่า EU มีมติร่วมกันเนี่ยครับเพื่อแสดงความวิตกกังวลต่อการที่โครงสร้างทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่ของสหภาพยุโรปยังต้องพึ่งพาจีนประเทศซึ่งได้รับการยกระดับเป็นหุ้นส่วนกับสหภาพยุโรปเมื่อปี2562ทั้งนี้อุร์ซูล่าฟอนเดอร์เลเยนประธานคณะกรรมการยุโรปหรือว่า EC ก็บอกว่าสงครามในยูเครนที่ยืดเยื้อเป็นบทเรียนสำคัญของสหภาพยุโรปเกี่ยวกับการพึ่งพิงรัสเซียมากจนเกินไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านพลังงานจึงจำเป็นต้องถอดบทเรียนอย่างละเอียดและรอบคอบเพื่อเตรียมการในกรณีเกิดภาวะแบบเดียวกันในความสัมพันธ์ระหว่างยุโรปกับจีนซึ่งยังคงนำเข้าเทคโนโลยีและวัตถุดิบจากอีกฝ่ายในระดับสูงหลังจากนี้สหภาพยุโรปจำเป็นต้องยกระดับศักยภาพการผลิตและก็เสริมสร้างความร่วมมือกับหุ้นส่วนที่สามารถเชื่อถือได้ขณะเดียวกันนั้นยังมีความกังวลจากสมาชิกสหภาพยุโรปหลายประเทศที่เกี่ยวกับการที่จีนและรัสเซียยกระดับการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่ไร้ขีดจำกัดเพียงไม่นานก่อนรัสเซียเปิดฉากปฏิบัติการทางทหารในยูเครนด้วยสหภาพยุโรปนั้นได้มีการเผยแพร่เอกสารฉบับหนึ่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าตอนนี้จีนถือเป็นคู่แข่งที่ต้องการประชาสัมพันธ์วิสัยทัศน์ที่แตกต่างกับระเบียบโลกนะครับในขณะที่ความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นชาวเยอรมนีก็จำนวนมากออกมาเดินขบวนประท้วงตามท้องถนนเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลนั้นแก้ปัญหาวิกฤตพลังงานชี้ว่ามาตรการการช่วยเหลือจากภาครัฐนั้นปัจจุบันนี้ยังไม่ทั่วถึงและก็ยังไม่เป็นธรรมแฟรงค์เวนิเก้ประธานยูไนเต็ดเซอร์วิสเทรดก็บอกว่ารัฐบาลควรให้การสนับสนุนกับประชาชนที่มีรายได้ต่ำหรือว่าปานกลางมากกว่าที่เป็นอยู่เพราะแผนการช่วยเหลือของรัฐบาลนั้นไม่ได้ช่วยให้ประชาชนที่มีรายได้ต่ำลดภาระที่สูงขึ้นเยอรมนีนั้นต้องเผชิญกับสถานการณ์เงินเฟ้อที่สูงแต่ระดับที่สุดเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาอันเนื่องมาจากต้นทุนด้านพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นและยังได้กำหนดเพดานราคาไฟฟ้านอกจากนั้นรัฐสภาเยอรมนียังได้อนุมัติงบประมาณช่วยเหลือวงเงินอีก 1.95 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อช่วยเหลือภาคครัวเรือนและธุรกิจขนาดกลางและก็ขนาดย่อมในเรื่องของการช่วยเหลือด้านราคาพลังงานในขณะที่การออกมาชุมนุมประท้วงของชาวเยอรมนีนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจประเมินนะครับว่ามีอยู่ราวๆสัก 24,000 รายทั่วทั้งประเทศในขณะที่ในกรุงเบอร์ลินเองก็มีผู้มาประท้วงเนี่ยประมาณสัก 2,000 รายนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับตอนนี้สหภาพยุโรปหลายประเทศนั้นเจอกับภาวะประชาชนเริ่มที่จะไม่อดทนแล้วก็ออกมาประท้วงรัฐบาลเพื่อที่จะให้ดูแลสถานการณ์โดยเฉพาะภาวะเงินเฟ้อแล้วก็ราคาพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารที่ช่องทางอินเทอร์เน็ตนั้นนำมาฝากคุณผู้ชมกันครับ